สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้ทำเสียงให้มันดูเป็นหนังผีหน่อยนะก็เสียงนี้เป็นเสียงที่ภาคเกมรามอารยานะครับและเราก็มาคุยถึงหนังของเกมไม่ใช่หนังเกมหรอกมันเป็นหนังผีแต่ชื่อเรื่องมันชื่อ Elevator Game หรือชื่อภาษาไทยว่า Lift Zone ผีนะครับชื่อเรื่องภาษาไทยไม่ได้บอกว่านี่คือเกมแต่ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษบอกว่านี่คือเกมมันเป็นเกมชนิดหนึ่งเกมที่เราจะได้เจอกับผีในโลกของวิญญาณแล้วคนที่เล่นเกมนี้ไม่จบจะต้องตายทุกคนหรือคนที่ผิดกติกาก็ต้องตายทุกคนนะครับหนังนี้นำเข้าโดยสามองค์กรฟิล์มเป็นหนังจากประเทศสหรัฐอเมริกาถ่ายทำที่แคนาดาถ่ายทำในตึกเดียวแล้วก็อาจจะอีกตึกหนึ่งที่เป็นทีมงานของตัวเองมีคนเล่นอยู่แค่ 4-5 คนกับโดยคุณรีเบคก้าแม็กเกรดี้ซึ่งพี่โอดูผลงานเก่าๆของเธอแล้วพี่โอก็ไม่คุ้นนะครับดาราคุณจีโน่อนาเนียเป็นพระเอกของเรื่องก็ไม่คุ้นส่วนคนเนี้ยเบคกี้ชื่อเป็นอันดับ2เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเธอคือคนที่ตายตอนต้นเรื่องนะครับพี่โอพูดแค่นี้ไม่ได้เป็นการสปอยนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้บอกแล้วว่าในตัวอย่างเนี่ยบอกแล้วว่ามันมีคนตายในลิฟต์แล้วก็คนอื่นๆเขาก็ต้องมาหาสาเหตุการตายของคนนี้แล้วก็อาจจะบางคนที่รักคนนี้ก็จะมาตามหาว่ายังอยู่หรือไม่อยู่เพราะว่าตายเนี่ยคนทั่วไปไม่รู้ว่าตายจริงหรือไม่จริงอาจจะหนีไปกับผู้ชายที่อื่นก็ได้เพราะว่ามันไม่มีศพนะครับตำรวจไม่สามารถเจอศพได้แล้วก็ต้นกำเนิดของลิฟต์ผีนี้จะเป็นอย่างไรอันนี้พี่โอให้ไปดูในโรงภาพยนตร์เอาเองนะครับเรื่องนี้ทำเงินไปเพียงแค่ 300,000 แต่ก็ว่าน่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าน่าจะไม่ใช่หนังโรงอาจจะได้ฉายแค่บางโรงก็เลยยังพอมีเงินเข้ามาบ้างแต่ว่าพี่โอดูข้อมูลแล้วมันเป็นหนังของ Amazon นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในประเทศไทยมีให้ดูหรือเปล่านะเรื่องนี้ทำคะแนนทั้ง IMDB และในเว็บมะเขือได้ต่ำน่าเกลียดมากครับก็คือใน IMDB ได้อยู่ที่ 4.2 ถึง 4.4 โดยประมาณนี้เต็ม10เต็ม100เนี่ยก็คือประมาณ4เต็ม10นั่นแหละคือถือว่าแย่มากเท่านั้นยังไม่แย่กว่าเว็บมะเขือให้เรื่องนี้นักวิจารณ์ยังจะปราณีเรื่องนี้นะครับให้อยู่ที่ 33% แต่ประชาชนรู้สึกจะแค่20 กว่า 28% ต่ำมากแล้วพี่โอก็ดูคะแนนต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่โอก็เห็นว่ามันไม่ใช่หนังที่เราจะต้องกระตือรือร้นไปดูนะครับกะว่าดูเป็นเรื่องสุดท้ายก็ได้แล้วทีนี้บังเอิญจัดรอบของเมเจอร์รัชโยธินได้ค่อนข้างดีตอนนี้อยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับเขามีเรื่องของคิริเอะกับเรื่องของเนี่ยลิฟซอนผีซ้อนกันในเวลาที่ต่อเนื่องกันทำให้พี่โอสะดวกในการที่จะมาทำรีวิวแล้วก็มาคุยที่นี่แล้วก็ขอขอบคุณน้องๆทีมงานด้วยที่ให้พี่โอจัดที่จัดทางได้อย่างสะดวกนะครับเนี่ยมีสแตนดี้อันนี้ของจริงไม่ได้ตัดต่อคลิปนี้พี่โอก็จะคุยแบบไม่ตัดต่อนะครับเรื่องพูดถึงเรื่องของผีก่อนผีเนี่ยมันกำหนดว่ามันจะต้องเป็นชั้น5ใช่ไหมครับกดชั้น5จะเจอหญิงแปลกหน้าอย่าเปิดตาจนกว่าลิฟต์จะปิดในนี้มันเปลี่ยนเป็นโค้ดพี่โอชอบตรงนี้นี่คือสิ่งที่พี่โอชอบนะคือเท่าที่บอกคะแนนไปเนี่ยพี่โอรู้สึกว่าเขินพอสมควรที่จะบอกคะแนนของตัวเองนะครับเพราะว่าใครๆที่ไปดูในรอบสื่อที่เขาจัดที่พารากอนมาเนี่ยเขาก็ให้คะแนนกันต่ำๆทั้งนั้นพี่โออายมากเวลาที่จะชอบหนังที่คนอื่นเขาไม่ชอบกันเรื่องนี้พี่โอก็ต้องขอบอกว่าพี่โออาจจะพูดเชียร์พูดชมเรื่องนี้มากเกินไปใครที่รู้สึกว่าจะขัดใจก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันส่วนที่พี่โอชอบก็คือโค้ดลับนี่พูดถึงทีละอย่างโค้ดลับในการเข้าสู่ประตูผีโลกของผีอีผีเนี่ยมันกำหนดว่าจะต้องกดชั้นเรียงลำดับพี่โอจำได้เลยเนี่ยเพราะว่าในหนังเขากดหลายครั้ง6แล้วก็กดชั้น6เปิดแล้วก็ปิดกดชั้น2ชั้น2เสร็จแล้วก็ไปชั้น4อ่ะไม่ใช่ขอผิดละผิดลำดับละ4 2 6 2 10 5แล้วก็1นะฮะจำได้นะครับแต่เคล็ดลับคือเมื่อถึงชั้น5แล้วจะต้องปิดตาปิดปากไม่พูดไม่มองอะไรทั้งนั้นจนกว่าลิฟต์จะปิดแต่นี้เราจะได้ยินเสียงลิฟต์ปิดพอลิฟต์ปิดแล้วเราก็เปิดตาได้แล้วก็กดชั้น1เราก็สำเร็จอ๋อไม่ใช่มันยังไม่สำเร็จเรากดชั้น1ลิฟต์มันจะพาเราขึ้นไปชั้น10
แล้วก็เปิดประตูสู่โลกของผีโลกของวิญญาณแล้วเราก็กลับเราก็ทำวิธีเดิมอันนี้พี่โอสปอยนิดนึงนะครับเพราะว่าในหนังเขาที่จริงเขาไม่ให้บอกวิธีกลับแต่ก็ไปดูเองแล้วกันว่าเขาจะกลับได้หรือกลับไม่ได้ก็โค้ดลับเนี่ยคือคนธรรมดาที่ไม่รู้โค้ดนี้ก็จะเห็นลิฟต์ตัวนี้เป็นลิฟต์ปกติทั่วไปนะครับพี่โอชอบตรงนี้เพราะว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้อิโนอิเนคนที่จะรู้อิโนอิเนก็คือคนที่จะเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เท่านั้นแล้วก็พร้อมที่จะตายพร้อมที่จะเสี่ยงพวกล่าท้าผีพวกล่าวิญญาณเท่านั้นแต่ไอ้การที่ใครเป็นคนมาบอกโค้ดให้กับคนที่จะไปท้าผีเนี่ยพี่โอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโค้ดนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเพราะไอ้ตัวต้นเรื่องอันนี้พอพี่โอดูแล้วสาเหตุของต้นเรื่องมันก็ไม่ได้บอกเลยว่าวิธีการติดต่อกับโลกวิญญาณนี้ใครเป็นคนมาบอกโค้ดลับนี้มันเหมือนที่โค้ดมันขึ้นลงๆมันก็เหมือนรหัสตู้เซฟนะที่ต้องพลิกไปพลิกมาแต่ว่าพี่โอก็ชอบนะเดี๋ยวถ้าหนังเรื่องนี้มันดังหรือว่ามันจะมีภาคต่อเขาก็คงจะเอาตรงนี้มาคลี่คลายนะครับนี่คือสิ่งที่ชอบหนึ่งสิ่งที่ชอบอีกเรื่องนึงก็คือความสัมพันธ์ต่างๆของตัวละครนะครับมันมีตัวละครที่ดีตัวละครที่คือนิสัยตัวละคร 7-8 ตัวเนี้ยที่มันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแล้วมันก็มีความมันมีบทแต่ละตัวเนี่ยมันมีบทพอสมควรที่เราจะทำให้เรารู้สึกผูกพันกับตัวละครอย่างไอ้คนที่หน้าตาเป็นเอเชียหน้าคล้ายๆโหนซันน้องพี่โอนะครับที่จริงจะบอกว่าตัวละครนี้หน้าตาหล่อแบบนั้นแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่ไม่นิสัยไม่ดีในเรื่องก็อย่าเอามาเทียบกับน้องพี่โอเลยน้องพี่โอหล่อกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะคือมันเป็นตัวก้าวร้าวเป็นตัวหาเรื่องก็ดีแล้วที่มันเจอกับสถานการณ์อย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนางเอกตัวประกอบอื่นๆต่างคนต่างก็มีบุคลิกลักษณะที่ทำให้เราค่อนข้างรู้จักตัวละครทั้งหมดนี้เป็นชาว YouTube นะครับเราก็ทำ YouTubeพี่โอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า YouTube นี่เพิ่งจะรู้นะว่า YouTube ประเภทล่าท้าผีเขาเข้าไปในที่สถานที่ที่เขาไม่อนุญาตแล้วต้องลักลอบเข้าไปพี่โอไม่เคยไปไหนโดยไม่ขออนุญาตนะอย่างเช่นมาถ่ายคลิปเนี้ยพี่โอก็ขออนุญาตเมเจอร์รัชโยธินเรียบร้อยแล้วนะครับทางสำนักงานใหญ่ก็รู้เรื่องว่าพี่โอจะมาถ่ายคลิปก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ถ่ายได้น้องๆพนักงานเขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีไม่เหมือนกับในชาว YouTube ที่ไปล่าท้าผีเขาจะไปแบบลักลอบจะไปแบบลับล่อๆซึ่งก็ทำความเดือดร้อนให้กับคนที่เกี่ยวข้องบางทีอาจจะถ่ายติดคนอื่นซึ่งเขาไม่ยินยอมตามกฎหมาย PPD อะไรก็ไม่รู้นะครับก็อันนั้นก็เป็นคนละทางกับเรานะครับเราทำคลิปแบบถูกต้องถูกสุขลักษณะถือว่าดีแต่มันทำให้เราได้รู้ว่ากลวิธีการทำงานของ YouTube สายอื่นมันเป็นยังไงก็มีทีมงานโดยที่ไม่มีเงินนะมีสปอนเซอร์แล้วก็ตรงนี้พี่โอชอบนะเพราะว่าเหมือนกันสปอนเซอร์ก็ต้องขอร้องให้เราโชว์สินค้าก็ไม่เข้าใจว่าในเมื่อเขาอาจจะมีคนดูเยอะก็ได้ถึงมีทีมงานเยอะขนาดนี้นะครับไว้พี่โอลองเรียนรู้ว่าถ้าเกิดว่าช่องของเรามีคนดูมากๆขึ้นไปเราอาจจะทำคอนเทนต์ประเภทนี้ก็ได้นะครับไว้ติดตามกันต่อไปซึ่งพี่โอน่าจะทำได้ง่ายแหละเพราะพี่โอเป็นคนไม่กลัวผีจุดตัวเนื้อเรื่องที่มีคนต้องการตามหาคนที่หายไปแล้วก็โดยการเข้ามาขอความร่วมมือกับชาวยูทูบเบอร์เพื่อที่จะเล่นเกมนี้อันนี้เป็นเนื้อหาที่สนุกส่วนการขึ้นลงของลิฟต์เนี่ยพี่โอก็สนุกจุดจบจุดสุดท้ายสถานการณ์ที่แต่ละคนจะต้องเจอนี่ก็เป็นเรื่องสนุกแล้วการที่ผีมันหลอกผู้ผีมันต้องหลอกอยู่แล้วนะครับผีเนี่ยคือมันไม่ได้จริงใจกับใครหรอกมันแค่หาคนที่มาเกี่ยวข้องกับมันมาแล้วใครจะทำตามกติกาหรือไม่ถ้าเกี่ยวข้องกับมันแล้วมันจะรักษาสัญญาตามกติกาหรือไม่อันเนี้ยพี่โอก็ยอมรับว่านิสัยของผีซึ่งผีชั้นเลวเนี่ยบางตัวมันก็ไม่ทำตามกติกาที่มันกำหนดเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนถึงแม้จะทำตามกติกาของมันก็อาจจะไม่รอดจากผีนี้ก็ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่สนุกหนังไม่ยาวครับ1ชั่วโมง40นาทีดึงสายตาสะกดพี่โอได้อยู่ได้ตลอดพี่โอดูวันนี้2เรื่องดูคิริเอะกับดูเรื่องนี้แต่ว่าพอดูเรื่องนี้จบเป็นเรื่องที่2พี่โออยากคุยถึงเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันกำลังติดอยู่ในหัวและสิ่งต่างๆที่เป็นกิมมิคเป็นจุดที่ค่อนข้างทำให้เรารู้สึกชอบอีกหลายอย่างอย่างเช่นวงเกลือ
ที่ปราบผีได้นี่ต้องไปดูนะครับว่ามันกันผีได้ไม่ได้มีตัวละครตัวหนึ่งที่พี่โอเสียดายมากเลยว่าตัวนี้น่าจะคือพี่โอใจลุ้นให้เป็นพระเอกนะปรากฏว่าพระเอกเป็นอีกคนหนึ่งพระเอกเป็นตัวเด็กเด็กมัธยมซึ่งหน้าตาก็ดุษฎีบัณฑิตแล้วนะครับไม่มัวรับเด็กบทเด็กมัธยมได้ไงเป็นตัวเอกมันควรจะเป็นเด็กกว่านี้ตามท้องเรื่องนะครับแล้วก็ส่วนตัวที่พี่โอชอบเนี่ยคือตัวที่รอรถเมย์พี่โอชอบการรอรถเมย์ของเรื่องนี้มากรอนานแต่ว่าโทรไปหาศูนย์ก็ยังดีนะที่บอกว่ากว่าจะรับสายคุณได้เนี่ยต้องใช้เวลา55นาทีไม่เหมือนของไทยนะโทรไปก็ไม่รับสายหรือสายไม่ว่างตลอดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีการติดต่อกลับเมื่อไหร่นะครับแล้วรถเมล์ของเขาตอนกลางคืนก็รอนานเหมือนประเทศไทยนานจนต้องกลับมาช่วยเพื่อนน่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่น่าเสียดายเพราะเป็นตัวที่ผมชอบตัวค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่อยู่จนถึงตัวสุดท้ายนะครับเสียดายก็ไม่บอกไม่สปอยแล้วกันว่าจะเกิดอะไรกับชะตากรรมพวกเขาเหล่านี้บ้างบอกคะแนนของพี่โอดีกว่าคะแนนเนี่ยตอนแรกที่พี่โอดูพี่โอให้คะแนนค่อนข้างสูงแต่เมื่อดูคะแนนของคนอื่นๆแล้วก็ฟังคนอื่นๆเขากดพี่โอลงมาแล้วเขาก็กดลงมาจากพี่จะให้สูงเนี่ยก็เลยต้องเหลือประมาณ7เต็ม10ครับอันนี้ใจจริงอยากให้มากกว่านี้แหละแต่ว่ามันสนุกระดับเหมาะสมพี่โอต้องเอาเรื่องนี้ไปเทียบกับเรื่องอื่นว่าเรื่องอื่นเนี่ยที่พี่โอไม่ชอบแต่ว่ามันมีอะไรที่สมบูรณ์กว่าพี่โอก็อาจจะให้คะแนนเรื่องนั้นสูงกว่าเรื่องนี้มันดูเป็นหนังเด็กหนังนักศึกษานะครับถ้าเป็นเด็กเป็นนักศึกษาทำถ้ารู้ข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้พี่โอจะให้สูงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เท่าที่อ่านข้อมูลมาก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับปีศาจตัวนี้บังเอิญสัปดาห์นี้มีเรื่องหม่อมเข้าฉายพอดีหม่อมเขาบอกเป็นปีศาจชั้นสูงผีตัวนี้มันอยู่ชั้น5ก็ทำไมต้องเป็นชั้น5ก็ไม่รู้นะก็ถือว่าชั้น5นี่เป็นชั้นต่ำกันละกันนะครับชั้นสูงอาจจะเป็นชั้น14ครับลิฟต์นี้พี่หมายถึงในเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันมีถึงชั้น13นะครับแต่ว่าชั้น13เนี่ยมันไม่มีเลข13มันเป็นตัว P นี่เป็นอะไรปาร์กิ้งรถมันจะไปจอดข้างบนขนาดนั้นได้ไงก็ไม่รู้นะไม่รู้ P นี้ในเรื่องนี้คืออะไรนะครับก็สรุปว่าปีศาจชั้นต่ำอยู่ชั้น5ปีศาจชั้นสูงอยู่ชั้น14เพราะว่าตึกนี้มีแค่13ชั้นครับงั้นพี่โอก็คุยหอมปากหอมคอเท่านี้ก็แล้วกันครับตอนนี้พี่โออยู่โรงนี้เดี๋ยวคนเขาจะออกมาแล้วเดี๋ยวเสียงจะอื้อๆแล้วถ้ามีอะไรพูดผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆเดี๋ยวคลิปต่อไปคุยเรื่องคิริเอะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ